และอีกหนึ่งโอกาสสำคัญเลยนะครับที่น้องๆกบจูเนียร์ทุกคนทุกทีมทุกโรงเรียนต่างรอคอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดสุดยอดสูงสุดแล้วของการตัดสินรางวัลกบจูเนียร์ในแต่ละปีครับเพราะว่าการที่จะมาคว้ารางวัลนี้ไปได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่น้องๆจะต้องร่วมมือกันฝ่าฟันไปนะครับแต่ว่าการมาคว้ารางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์จะมีความหมายมีความสำคัญอย่างไรต้องไปฟังคนนี้เลยครับโปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลานะครับพี่ต่อคุณพัทรพรสังพวงทองครับซุปเปอร์กบจูเนียร์หรือว่าสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีจะเป็นถือว่าเรียกง่ายๆก็เป็นรางวัลชนะเลิศนั่นแหละแปลว่าคุณเป็นที่1จากบรรดาผลงานทั้งหมด200ผลงานในขณะที่199ที่เหลือนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งด้วยนะก็จะไล่ตามมาติดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความเป็นสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยคือมีความสมบูรณ์แบบที่สุดสนุกสนานทุกปีเลยในการขับเคี่ยวเพราะว่าเด็กๆกบจูเนียร์เนี่ยจะมีความสูสีแต่ว่าพอเป็นในปีนี้เนี่ยความสูสีมันยากขึ้นอีกระดับหนึ่งก็ตรงที่ว่าแต่ก่อนรูปแบบการนำเสนอของทีมที่เข้าชิงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมันก็จะวัดกันที่ความแหลมคมของเนื้อหาของประเด็นใช่ไหมคะก็จะฉิวเฉียดกันมากๆแต่พอปีนี้ยังฉิวเฉียดอยู่แต่ไม่ใช่ฉิวเฉียดแค่ประเด็นแต่ยังฉิวเฉียดกันเรื่องของความสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอด้วยบางเรื่องเจ๋งมากแต่ว่าอาจจะได้แค่ teenage กับ create แต่ไม่ไทยบางเรื่องไทยแต่ไม่ create ในที่นี้หมายความว่าอาจจะเป็นสารคดีที่เราเคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อนแล้วเพราะนั้นความลงตัวตรงนี้ก็เลยเกิดจากคำ3คำนี้อยู่ในชิ้นงานสารคดีชิ้นนั้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วถ้าเราใช้3คำนี้เป็นตัวตัดสินเราจะเห็นเลยว่าความแหลมคมโดดเด่นของผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจะคือผลงานชิ้นใดแล้วพี่คิดว่าผลงานที่ได้รับรางวัลตอบโจทย์นี้ได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆแน่นอนการคัดเลือกรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ในครั้งนี้นะครับสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากเพราะว่าแค่รางวัลนี้รางวัลเดียวต้องถกเถียงกันเข้มข้นกว่า2ชั่วโมงเลยล่ะครับเพื่อให้ได้สุดยอดสารคดีที่จะมารับรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ในปีนี้ผมกลับชอบเวอร์ชันแรกที่เราทำมากกว่าเวอร์ชันแรกดีกว่ามันครบทั้งในแง่ข้อมูลความถูกต้องใหญ่ด้วยทั้งในแง่โปรดักชันด้วยทั้งในแง่ไอเดียทั้งในแง่ความสร้างสรรค์ของมันด้วยแต่ในที่สุดก็สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะเป็นทีมใดที่จะคว้ารางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ประจำปีนี้ไปครองผลงานที่ได้รับตำแหน่งสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี8ได้แก่ผลงานเรื่อง Dance the Storm ครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกับการได้รู้จักตัวเองหรือว่าได้ทำอะไรแบบนี้ครับเราเรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้หลายอย่างครับผมรวมไปถึงทั้งการทำงานเป็นทีมครับผมการคิดการวางแผนในการทำงานเพราะว่างานชิ้นนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เราเลือกหลายเรื่องมากแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เรื่องนี้ครับผมคือว่าทีมของเรานั้นจะมีการวางแผนงานแบบ PDCA ครับผมโอ้โหมันคืออะไรครับเดี๋ยวมันต้อง PDCA P คือ plan Dคือดู C คือเช็ค A คือ Act ครับผมโหผมขอมีประการจบหน่อยนะครับจะเอาไปโชว์ว่าเรียกว่าต้องมียุทธศาสตร์ในการส่งผลงานไม่ใช่แบบคิดเฉยๆนะครับใช่ครับผมก็คือว่าเราต้องวางแผนเมื่อวางแผนแล้วก็ทำงานทำออกมาปุ๊บเราต้องเช็คเมื่อเจอจุดบกพร่องเราต้องกลับไปแก้ไขครับแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราคิดว่าจะได้งานอย่างสำเร็จ
จะมาเรียนรู้วิธีป้องกันอาการปวดคอบ่าและไหล่โดยใช้ท่าบริหารจากภูมิปัญญาไทยหรือสีดัดตนคุณหมอคะฤาษีดัดตนคืออะไรหรอคะฤาษีดัดตนคือท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อคลายความเมื่อยขบหลังจากที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เฉพาะท่าที่ใช้ป้องกันอาการปวดคอบ่าไหล่ค่ะอ๋อค่ะท่าแรกท่าแก้เกียดนะคะช่วยแก้ปวดบริเวณบ่าไหล่ท่าเตรียมคือเอามือประสานกันบริเวณลิ้นปี่อย่างนี้นะคะเหยียดแขนไปทางด้านซ้ายแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วท่านี้ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนคะท่านี้นะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอสะบักต้นแขนส่วนบนแขนไปจนถึงฝ่ามือค่ะท่าที่2ท่านางแบบช่วยแก้ปวดบริเวณหลังและบ่าค่ะขาซ้ายก้าวออกไปมือซ้ายจับต้นขาค่ะย่อตัวลงนะคะแล้วค่อยๆเอี้ยวตัวโหท่านี้นอกจากจะเซ็กซี่ไม่พอยังตึงนะคะท่านผู้ชมท่าที่3ท่ายิงธนูช่วยยืดกล้ามเนื้อคออกและต้นขาค่ะเหยียดกำปั้นซ้ายออกไปนะคะกำปั้นขวาเราดึงเหมือนยิงธนูพร้อมออกแรงเกร็งเราลองมาฟังทัศนคติของวัยรุ่นต่อการบริหารร่างกายแบบนี้กันดูนะคะตามพวกเรามาเลยค่ะรู้สึกมันจะดัดไปหน่อยมันไม่น่าสนใจค่ะมันน่าเบื่อก็คิดว่าน่าจะเป็นท่าแบบเร็วๆมากกว่าค่ะเพราะว่าช้าๆเขาจะเบื่อกันคนที่ทำก็อาจจะขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยบ้างฮะแม้ว่าฤาษีดัดตนจะเป็นภูมิปัญญาที่ควรร่วมกันสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแต่ดูเหมือนว่าการเผยแพร่ฤาษีดัดตนในยุคนี้ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้อินเทรนและเป็นที่ยอมรับของวัยรุ่นยุคใหม่มากกว่านี้ถ้าพวกนี้เอาไปให้ใครเต้นง่ายไปไหมอ่ะเหนื่อยค่ะมันก็ดีกับตัวน้องเขาเองหรือเปล่าน่าจะเจ็บกว่าเดิมอีกหรือเปล่าไม่น่าจะช่วยนะก็สวยแต่ไร้ประโยชน์น้องเขากำลังลองเสี่ยงและพี่คิดว่าน้องเขาต้องทำสำเร็จ1 2 3 4 5 6 7 8ขณะนี้นะคะเรากำลังนำแดนซ์ที่สร้างสรรค์จากฤาษีดัดตนมาสาธิตเพื่อขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะพี่ก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากผลดีต่อการบริหารกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่แล้วแดนซ์ก็ยังสามารถเสริมสมรรถนะของหัวใจและปอดให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าแดนซ์อาจจะมีข้อจำกัดที่ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าฤาษีดัดตนแบบต้นตำรับแต่หากเราแดนซ์โดยยืดกล้ามเนื้อให้ตึงเช่นตอนบิดคอหรือยืดกล้ามเนื้ออกก็จะคงประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดคอบ่าไหล่ได้เช่นกันค่ะแม้ว่าพวกเราเป็นเยาวชนเพียงไม่กี่คนแต่เราก็ภาคภูมิใจที่มีส่วนจุดประกายการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเราพร้อมแล้วที่จะเผยแพร่แดนซ์ที่สร้างสรรค์จากรากเง้าภูมิปัญญาฤาษีดัดตนแดนซ์ดัดตนแดนซ์เพื่อสุขภาพวัยทีนไทยอินเทรนด์เต้นง่ายคลายเส้นสนุกค่ะแล้วก็ได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยค่ะเป็นจุดสนใจให้กับกลุ่มวัยรุ่นแหวกแนวดีค่ะไม่เหมือนใครดีค่ะท่าก็สร้างสรรค์แล้วก็เก๋มากเลยค่ะจากที่พวกเราได้เดินทางไปตามเส้นทางแห่งภูมิปัญญาการแพทย์ไทยในที่สุดพวกเราก็ได้เจอคำตอบแห่งบูรณาการระหว่างยุคสมัยสร้างสรรค์อย่างฟูมฟักอนุรักษ์อย่างทันสมัยจากรากเหง้าความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล Only in Thailand can you do this kind of dance Dance ดัดตน Dance เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยกบนกกาลาก็ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับน้องๆ นักเรียนคุณครูโรงเรียนนะคะของกบจูเนียร์ทุกคนทุกโรงเรียนไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตามเพราะว่าเด็กๆคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในโครงการกบจูเนียร์ซึ่งความรู้ของพวกเราเนี่ยก็คือความรู้ที่ไม่มีหลักสูตรชัดเจนแต่เป็นความรู้ที่พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็สะสม
มาเป็นประสบการณ์โดยตรงเพราะถ้าเผื่อสมมติเราเลิกทำแล้วเราไม่ได้ถ่ายทอดให้กับใครมันก็จะหายไปกับตัวเรารุ่นใหม่ๆที่เคยดูกบนกกาลาได้เติบโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่แบบว่านอกจากเขาจะชอบดูรายการของเราแล้วเขาก็ยังอยากจะทำรายการสารคดีโทรทัศน์อยากจะออกไปหาความรู้เหมือนกับที่พวกเราทำด้วยมันเป็นความปลื้มปิติยินดีและภาคภูมิใจสำหรับทีมงานหรือว่าคนทำงานแบบนี้ตกใจเหมือนกันว่าเด็กแบบนี้สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับทำให้เรากลับไปนึกถึงวัยเราป.5 ป.6 เอ๊ะเราอยากจะเป็นอะไรตอนนั้นนะครับเราก็ยังไม่ชัดใช่ไหมฮะแต่พอได้ฟังน้องๆที่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนทำกราฟิกอยากทำภาพยนตร์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยห้ามหยุดพัฒนาตัวเองห้ามหยุดคิดห้ามหยุดสร้างสรรค์แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ต้องบอกว่ามีพลังมากๆเลยนะคะในการที่จะร่วมเข้าโครงการนี้น้องสมัยนี้ไปไกลมากนะคะต้องบอกว่าพี่ๆนี่แทบจะตามกันไม่ทันนะคะเทคโนโลยีอะไรนี่น้องก็คือใส่เข้ามาหมดในอนาคตเนี่ยน้องกลุ่มนี้นะคะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาช่วยประเทศแน่นอนนี่เป็นยังไงครับกับโอกาสพิเศษนะครับที่น้องๆในโครงการกบจูเนียร์ปี8ปีนี้ได้รับนะครับทั้งน้องๆที่ส่งผลงานเข้ามานะครับทุกทีมนะครับแล้วก็น้องๆที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษานะครับและยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อนนะครับก็อาจจะอิจฉากับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับโอ้โหเก็บความอิจฉาไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับปีนี้ไม่ทันปีหน้ากบจูเนียร์ของเรายังจัดต่อเนื่องไปนะครับเพราะถือว่าเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆต่อไปนะครับปีหน้าโครงการกบจูเนียร์ปี9มาแน่นอนนะครับเลขสวยด้วยครับใช่แล้วนะครับยังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วไปติดตามข่าวสารได้นะครับทางเว็บไซต์ทีวีบูรพานะครับหรือว่า Facebook กบจูเนียร์กบนอกกาลานะครับก็จะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ในนั้นครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆทีมเลยนะครับเราสองคนวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับแล้ววันนี้ครับตอนนี้เราก็มาถ่ายดิอันซีนกันบนหัวคืออะไรบนหัวนี่คือคอปเตอร์ไม้ไผ่ค่ะนี่ยืมมาจากโดราเอมอนเลยนะคะเนี่ยคอปเตอร์ไม้ไผ่เรากำลังจะหมดวางแล้วค่ะเขาด่าแล้วค่ะไปก่อนนะคะลาครับลาก่อนครับ